ัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาประกอบต่อชุดจักรยานไฟฟ้ารุ่นประหยัดให้ดูนะครับวันนี้เราต่อสายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์400รอบนะครับมอเตอร์ทดลอง400รอบต่อนาทีนะครับก็ตัวนี้จะต่อสายมาให้แล้วแล้วก็ตัวนี้รุ่น250วัตต์นะครับเราก็เอามาต่อกับตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลที่เราใส่ตัวโอเวอร์โหลดไว้นะครับเพื่อป้องกันการช็อตหรือการใช้กำลังเกินนะครับตัวนี้ต่อง่ายนะครับเราก็เสียบปลั๊กไปเลยนะครับปลั๊กเราเสียบไว้ให้แล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งตัวนี้สายคันเร่งก็จะมีหันด้านนี้นะครับอันนี้คือรุ่นมาตรฐานต้นตำรับเลยนะครับบวกลบเซนเซอร์นะครับบวกลบเซนเซอร์ต่อไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกสีเหลืองนี่เป็นเบรกนะครับสีน้ำเงินน้ำเงินแดงอันนี้จะเป็นสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรกเอาท์นะครับคือถ้าต่อเบรกอันนี้ปุ๊บไฟเบรกจะออกทางนี้นะครับไฟเบรกจะออกไปต่อไปสำหรับแสดงไฟเบรกแต่เป็นไฟ24โวลต์นะครับเวลาใช้ต้องระวังนะครับตัวนี้24โวลต์ไม่ใช่12นะครับตัวนี้ก็ชาร์จได้นะครับตัวนี้ต่อไปเข้าระบบชาร์จไฟได้เลยนะครับตัวนี้ก็วัดชาร์จไฟเหมือนกันก็ได้หรือว่าต่อไปใส่ไอ้ตัวหัวหน้าปัดนะครับไฟตาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต่อสายเลยนะครับเราใช้ไฟ24โวลต์นะครับไฟก็จะต่อเข้าไปที่เส้นนี้นะครับสายลบตัวปลั๊กตัวนี้เราจะมีปลั๊กแถมไปให้นะครับแล้วก็มีขั้วไปให้นะครับลบบวกนี่นะครับเราต่อลบบวกเข้าไปแล้วนะครับปลั๊กที่เราจะแถมก็คือตัวนี้นะครับแถมไปให้แล้วก็พร้อมกับตัวแจ็คนะครับตอนนี้ไฟมีมา24โวลต์นะครับ24โวลต์เราเร่งจะเห็นว่ามันยังไม่ทำงานเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อสายกุญแจนะครับเราจะต่อสวิตช์กุญแจตัวนี้นะครับสีแดงนะครับสวิตช์กุญแจพอเราต่อเสร็จมันจะหมุนแล้วนะครับนี่นะครับหมุนบิดตามรอบแบบนี้เลยนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดประหยัดนะครับเวลาเราเร่งนะครับเร่งอยู่นะครับถ้าเราจะเบรกนะครับเราก็ต่อสายนี้นะครับเอาสายนี้ไปใส่กามปูเบรกนะครับที่เรามีทํายังไงต่อสวิตช์เพื่อให้เบรกนะครับเบรกเนี่ยพอเราต่อปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับพอถอดออกก็จะติดแบบนี้เลยนะครับเวลาเร่งนะครับเบรกเวลาเราบีบเบรกก็เบรกเวลาปล่อยพวกก็กระตุกออกตัวไปเลยนะครับแล้วก็ที่ไฟออกชุดเบรกนะครับเราลองดูไฟเบรกนะครับเราใช้มิเตอร์วัดไฟเบรกดูนะครับเราเช็คไฟเบรกตรงนี้เลยนะครับไฟเบรกก็จะออกจากขั้วนี้นะครับสายปลั๊กสีน้ำเงินตัวนี้นะครับตอนนี้ไฟเบรกมีนะครับเนี่ยครับ24โวลต์25โวลต์พอเราปลดนี่นะครับเบรกก็จะพอเราสวมนี่เข้าไปปึ๊บไฟก็จะไฟเบรกออกนะครับนี่นะครับเราก็มาต่อให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับกับตัวนี้เวลาท่านไปใช้ท่านก็เสียบอันนี้คาไว้นะครับตรงนี้เราเสียบคาไว้ให้เลยนะครับเสียบตัวนี้คาไว้แล้วก็ตัดสายตัวนี้ท่านก็เอาไปต่อกับไอ้เรียกว่าไปต่อกับเบรกก้ามปูนะครับเบรกบีบเบรกที่บีบเบรกนะครับก็จะทำให้มอเตอร์
หยุดหมุนเวลาที่เราบีบเบรคนะครับครับสำหรับชุดนี้เราก็ทดสอบให้ดูเท่านี้นะครับกับมอเตอร์ชุดมอเตอร์รุ่นประหยัดนะครับมอเตอร์คันเร่งคอนโทรลนะครับ250วัตต์24โวลต์นะครับตัวนี้เราก็ให้ไปเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กที่เอาไว้สวมตัวนี้นะครับเราแถมไปให้เราเสียบไปไว้เลยนะครับเวลาท่านใช้ท่านก็สวมเสียบสายเองนะครับตัวนี้ควรจะต่อเบรกเกอร์เข้ามาอีกตัวนึงนะครับเพื่อตัดไฟนะครับกรณีที่ถ้าโอเวอร์โหลดไม่ตัดตัวเบรกเกอร์ก็ตัดนะครับช่วยกันนะครับใส่เบรกเกอร์10แอมป์นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ